ถึงตรอกตรวยห้วยพยูนจะหยุดร้อนเห็นแรดนอนอยู่ในดงให้สงสัยเรียกกันดูด้วยไม่รู้ว่าสัตว์ใดเห็นหน้าใหญ่อย่างจระเข้ตะคุกตัวบทกลอนในนิราศเมืองแกลงบทนี้สุนทรภู่บรรยายถึงสภาพความรกชัดของผืนป่าและสัตว์ป่าซึ่งท่านได้พบเห็นระหว่างการเดินทางผ่านป่าตะวันออกเมื่อพุทธศักราช2349นับเป็นบันทึกบอกเล่าถึงอดีตความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าขนาดใหญ่ตอนกลางภาคตะวันออกของประเทศเมื่อกว่า200ปีมาแล้วป่าผืนนี้เดิมเรียกกันว่าป่าพนมสารคามมีอาณาเขตติดต่อ5จังหวัดคือฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ต่อเนื่องกับป่าในประเทศกัมพูชาปัจจุบันเหลือพื้นที่อยู่เพียงประมาณ 1.3 ล้านไร่ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์5เขตคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงและอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นด้วยลักษณะพื้นที่เป็นป่าลุ่มต่ำเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานและการสร้างเส้นทางคมนาคมป่ารอยต่อ5จังหวัดจึงถูกบุกรุกอย่างต่อเนื่องและนับแต่พุทธศักราช2530การบุกรุกทางป่าใช้พื้นที่รุนแรงถึงขั้นวิกฤตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยปัญหาการสูญเสียป่าผืนนี้เป็นอย่างยิ่งจึงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อพุทธศักราช2536มีการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบเร่งอพยพชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ออกมาอยู่ในเขตพื้นที่พัฒนารอบนอกพร้อมจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้เสริมด้วยงานเกษตรกรรมปศุสัตว์และงานศิลปาชีพพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนเหล่านั้นคำนึงถึงคุณประโยชน์ของการอยู่ร่วมกับป่าโดยไม่ทำลายในเวลาเดียวกันการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพก็นับเป็นหัวใจของผืนป่าแห่งนี้ด้วยเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์จำนวนมากเช่นต้นพระเจ้า5พระองค์และพืชหายากเช่นกระเช้าสีดาเป็นต้นสัตว์ป่าเช่นกระทิงช้างป่าวัวแดงจระเข้น้ำจืดจนถึงไก่ฟ้าพญาลอซึ่งพบมากที่สุดในป่าผืนนี้ดีใจที่ทราบว่ายังมีช้างอีก200เชือกณวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงติดตามและพระราชทานกำลังใจให้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าลุ่มต่ำผืนสุดท้ายของประเทศผืนนี้ให้ยังคงรักษาแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำประจินบุรีและแม่น้ำประแสให้ดำรงอยู่ต่อไป